นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญามิสรโลปัสสัมมิปฏิภาโหติปานุนันติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาไม่ในปุญญาวิยถาเพื่อเป็นเครื่องโปรดองค์พระสัทธาบารมีที่บรรดาพระนิพพานภาณบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำตักคือวันพระวันที่5ค่ำเดือนวันนี้ตามที่พระสุตติท่านบอกวันพระวันที่5ท่านแจ้งข้ามันเหมือนกันว่าเป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญกุศลหลายอย่างด้วยกันคือ1ทานน้ำมันบุญสำเร็จการบริจาคทานบรรดาท่านพุทธบริษัททำแล้วสามสิ่งนำใหม่บุญสำเร็จการรักษาสิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมาทางสิ่งแล้วแล้วก็สามภาวนาใหม่กำลังปฏิบัติกันอยู่คือตั้งใจรับรสพุทธพจน์เทศนาเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวความว่าการทำบุญวันนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีประโยชน์มากหรือไม่ซึ่งทานสองสิ่งสามภาวนาคำว่าภาวนาหมายถึงการเจริญสมาธิหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าสมาธิต้องมีอยู่บ้างบางท่านก็เข้าใจแล้วบางท่านก็ยังไม่เข้าใจอธิบายคำว่าสมาธิให้ฟังคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาจากบ้านวันนี้เป็นวันพระเราจะนำพัตตาหารไปถวายกับบรรดาที่ถูกสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นสมาธิในจาคานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานกองที่หนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจมาในบ้านแล้วทำมาแล้วแล้วก็สมาธิประกอบที่สองคือศีลศีลก็คือทำไมผลในการรักษาศีลบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายต่างคนต่างมาต่างคนต่างมีความคิดต่างท่านคิดว่าวันนี้เป็นวันพระเราจะรับอุโบสถศีลแต่ละวันเราคิดเลยอันนี้ก็เป็นสมาธิในศีลานุสติบางท่านคิดว่าวันนี้เป็นวันพระเราจะไปรักษาแปดโอ้ถึงต้องโดนหมดเพราะว่ากำหนดว่าจะรักษาตลอดวันไม่ได้จะตั้งใจเคารพถึงตามเวลาที่เราต้องการอย่างนี้ก็ถือเป็นสมาธิเป็นศีลถ้าจิตใจมีความตั้งใจอย่างนี้ถือว่ามีสมาธิเป็นศีลานุสติกรรมฐานเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจสนับรับรถพุทธพจน์เทศนาในคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิครับนมัสสิเวลานี้จะเป็นสมาธิในสัมมาสัมพุทธกรรมฐานตอนที่จะมาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความนึกถึงพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่จำบรรดาในวัดนี้นึกถึงใบสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็ดีหรือนึกถึงใบสงฆ์ท่านคณะก็ตามอย่างนี้จะเป็นสังฆามรดกสมถานรวมความเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานหลายอนุสติด้วยกันมีอานิสงส์ใหญ่การเจริญกรรมฐานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายการตั้งใจแม้จะมีสมาธิเพียงเล็กน้อยเวลาสั้นๆแต่ความมีสมาธิก็บรรดาทั้งพุทธบริษัทวันนี้นั้นไม่สั้นเลยเพราะว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ท่านตั้งใจกันมาหลายวันแล้วการที่ตั้งใจว่าจะมาทำบุญวันพระนี่มันตั้งใจมาหลายวันขณะที่ตั้งใจว่าจะมาทำบุญนั้นเป็นสมาธิแล้ว
ตั้งใจว่าจะมารับศีลก็เป็นสมาธิอยู่แล้วตั้งใจจะมาฟังเทศก็เป็นสมาธิอยู่แล้วฉะนั้นเวลาทุกบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่น้อยทรงสมาธิอยู่มากและการทรงสมาธิทุกบรรดาท่านพุทธบริษัทนะอนุสติทั้งสามคือทางสาธาจารคารุปปิจะตั้งใจให้ทานศีลารุปปิตั้งใจรักษาศีลจะมากจะน้อยเต็มวันไม่เต็มก็ตามแล้วก็พุทธารุปปินึกถึงพระพุทธรูปที่วัดเป็นพุทธารุปปิธรรมานุปปินึกถึงการตั้งใจฟังเทศจะมาฟังเทศด้วยเป็นธรรมานุปปิแล้วก็นึกถึงได้สงในพุทธศาสนาเป็นสังฆานุปปิตัวความว่านุสติใหญ่ถ้าวดที่บรรดาแต่บริเวณใจกำหนดนี้ครบถ้วนทุกประการมาได้ก็จะทำแล้วถ้าจะกล่าวถึงอานิสงส์อานิสงส์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ทำสมาธิอย่างนี้ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์คณิกะสมาธิคำว่าคณิกะสมาธิที่แปลว่าสมาธิเล็กน้อยว่าสมาธิเล็กน้อยถ้าบริวารมุตบริษัททำได้ก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นภูมิเทวดาบ้างอากาศเทวดาบางชั้นบ้างแต่ว่ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีสมาธิสูงมากกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิคำว่าอุปจารสมาธิแปลว่าเฉียดฌานแต่ถ้าเอากันจริงๆสมาธิของบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงขั้นฌานแน่เพราะการตั้งใจมาหลายวันว่าเราจะถวายทานแก่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาตั้งใจไปหลายวันแล้วก็ตั้งใจแน่นอนการตั้งใจแน่นอนอย่างนี้เป็นฌานตั้งใจว่าจะมาสมาทานศีลอันนี้เป็นตั้งหลายวันไม่ลดกำลังใจอย่างนี้ก็เป็นฌานตั้งใจจะมาฟังเทศในวันพระก็ตั้งอย่างนี้ก็เป็นฌานมาหลายวันอยู่แล้วตั้งใจว่าจะมาพบพระสงฆ์ในพุทธศาสนาในวัดนี้ตั้งใจมาหลายวันนี้ก็เป็นฌานฉะนั้นกำลังของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาทำบุญวันนี้นั้นนอกจากผลของทานการให้ก็ยังมีกำลังใหญ่คือสมาธิเข้าสนับสนุนถ้ากำลังสมาธิสมันดาท่านพุทธบริษัทอยู่ขั้นอุปจารสมาธิตามพระบาลีจะบอกว่าสวรรค์หกชั้นเลือกอยู่ได้ตามชอบใจจะเป็นชั้นไหนก็ได้ถ้ากำลังใจสมันดาท่านพุทธบริษัทเป็นชายก็เลือกกรมเป็นที่อยู่ได้ตามปัญญาสายเหมือนกันไปถึงกรมได้ก็ยังขอยกตัวอย่างสมาธิเบาๆคือพระพุทธบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายในสมัยพระพุทธเจ้าทำกันคือว่าท่านทำนิกะอุบาสกท่านทำนิกะอุบาสกที่เป็นคนนับถือพระพุทธศาสนามากมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นอย่างยิ่งต่อมาภายหลังท่านทำนิกะอุบาสกแก่ลงไปและการป่วยไข้มันสบายก็บังเกิดขึ้นเวลานั้นถึงขั้นตายกันแน่ความตายจะเข้ามาถึงในเมื่อการป่วยหนักเครียดขึ้นมาท่านก็คิดรู้ว่าเราไม่มีโอกาสจะฟังเทศแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายวันแล้ว จึงให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายปฏิบัติพระจากสำนักองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วคือว่าไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าก็ขอที่มนต์พระไปสักเก้าองค์ให้ไปสวดพระพุทธบริสุทธิ์คำว่าสวดพระบริสุทธิ์ก็คือสวดมนต์เย็นตามที่บรรดาพระสวดกันเป็นประสูตรส่วนมากบรรดาลูกหลานทั้งหลายว่าพ่อมีความต้องการอย่างนั้นก็ปฏิบัติให้ท่านปฏิบัติพระมาแล้วเวลานั้นปรากฏว่าท่านทำนิกะอุบาสกขณะที่ป่วยอยู่จิตนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าบ้างนึกถึงวัดนึกถึงพระสงฆ์บ้างนึกถึงทายการบริจาคบ้างนึกถึงเทศน์ฟังบ้างตามกำลังของจิตไม่ใช่ว่าจะนึกดะเรียบร้อยไปทุกตลอดเวลาบางครั้งมันมีทุกขเวทนามากกว่าเจ็บปวดเพราะธรรมดาจิตก็ต้องลดบางครั้งเมื่อจิตปรากฏว่ามีความว่างเกิดขึ้นทุกขเวทนาน้อยลงไปผมนึกถึงพระ
การนึกถึงพระการเป็นคนที่มีบุญคือกุศลในพุทธศาสนาตามปกติก็เป็นมาเหมือนกันหมดว่าคนทุกคนที่ก่อนจะตายจะเป็นคนมีบุญก็ตามจะเป็นคนมีบาปก็ตามเพราะคนหลายหลายคนก็โดยรู้ส่วนมากก็มีทั้งบุญและบาปแต่ว่ากำลังใจของคนก่อนจะตายบาปเข้าสิงหรือว่าบุญเข้าสิงถ้าบาปเข้าสิงใจก่อนบุญก็เข้าไม่ได้ถ้าบุญเข้าสิงใจก่อนบาปก็เข้าไม่ได้บุญกับบาปก็มีมาเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดถ้าที่ใดมีความมืดที่นั่นก็ไม่มีแสงสว่างที่ไหนมีแสงสว่างที่นั่นก็ไม่มีความมืดแต่ก็เป็นการบังเอิญเวลานั้นท่านธรรมิกาอุบาสกบุญเข้าสิงใจซื่อก่อนเพราะจิตใจท่านมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมุ่งเลยไปทานเป็นโมติมุ่งทานมุ่งศีลตรงความบุญถึงใจต่อเวลาเมื่อป่วยมากลงไปใกล้จะตายคนจะตายเหมือนกันทุกคนก็มีการเห็นคือคนจะตายในบรรดาทั้งพุทธบริษัททุกคนมาเหมือนกันนะไม่ใช่คนมีบุญอย่างเดียวคนมีบาปคนเห็นถ้าเป็นคนที่มีบุญเข้าถึงใจตายแล้วจะไปสู่สุคติมีสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็ตามเวลานั้นก็ยังเห็นทุกสิ่งที่เป็นกุศลอย่างคนที่มีบุญมีกำลังน้อยไปหน่อยก็จะเห็นวัตถุธาตุอย่างขันข้าวก็ดีวิโตข้าวก็ดีโถอาหารก็ตามที่เราเคยไปทำบุญมันจะลอยมาให้เห็นเห็นแล้วก็คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราใส่อาหารไปถวายพระจิตใจก็เป็นบุญบางคนก็เห็นวิมานบ้างบางคนก็เห็นพระสงฆ์บ้างบางคนก็เห็นพระพุทธรูปบ้างเห็นพระเจ้าบ้างอย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้ของบรรดาเป็นพุทธบริษัททุกคนจะไม่ไปในรกถึงแม้ว่าจะมีบาปอยู่มากก็ตามจริงๆแหละแต่ว่าเมื่อบุญเข้าก่อนบาปเข้าไม่ได้บุญจะต้องนำไปสู่สุคติก่อนสำหรับท่านธรรมิกาอุบาสกและปรายกว่าท่านไม่ได้เห็นบุญธรรมดาท่านเห็นเทวดาได้เห็นนางฟ้าทั้งหกชั้นเทวดาก็ดีดาวฟ้าก็ดีก็แห่กันมากแต่ละชั้นนั้นมามากต่างคงก็ต่างนำบทคิดมาแล้วก็ไปกล่าวเสียงต่างคนต่างพูดว่าฉันอยู่ฉันจาตุมาราชฉันอยู่ฉันดาวฤกษ์ที่อยู่ฉันยามาที่อยู่ฉันดุสิตฉันอยู่ฉันมีมาฤกษ์ฉันอยู่ฉันปริมาณปริมาณปริมฉันปริมาณฉันดุสัยตัวความว่าต่างคนต่างประกาศเสียงเซ็งแซ่ไปหมดว่าขอเตือนท่านธรรมิกาอุบาสกไปอยู่กับฉันชั้นนั้นๆเสียงเทวดาเสียงนางฟ้าพูดไม่หยุดสักไม่หยุดก็ปรากฏเวลานั้นพระสงฆ์ที่บรรดาลูกหลานปฏิบัติมาจากสำนักพระพุทธเจ้าก็มาถึงก็ดีเป็นมันว่าพระสงฆ์ก็เริ่มสวดเมื่อขณะที่สงฆ์พระสงฆ์สวดพระปริตินั่นคือสวดมนต์ก็ปรากฏว่าท่านธรรมิกาอุบาสกไม่ได้ยินเสียงพระได้ยินแต่เสียงเทวดาแต่เสียงนางฟ้าตกไปหมดจึงโบกมือโบกไม้บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนตอนนี้ก็เป็นการบังเอิญจริงอยู่การที่พระไปสวดวันนั้นไม่มีพระได้ทุกสุญาณเลยเป็นปกติสงฆ์ธรรมดาเมื่อพระทั้งหลายเห็นว่าท่านธรรมิกาอุบาสกโบกมือโบกไม้ก็ประกาศว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนให้ท่านหยุดท่านนี้ก็บอกให้ท่านหยุดแต่ความจริงธรรมิกาอุบาสกบอกให้เทวดานางฟ้าหยุดพูดอยากจะฟังพระสวดในเมื่อพระหยุดแล้วเทวดากับนางฟ้าก็ยังไม่หยุดจึงก็โบกมือยืนบอกหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนก็ลงความว่าพระในเมื่อท่านไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนางฟ้าก็มีความรู้สึกว่าธรรมิกาอุบาสกไม่พอใจในการฟังสวดพระปริตคิดว่าในเมื่อทายกไม่มีศรัทธาอย่างนี้เราจะอยู่ไปทำไมก็ลาลูกลาหลานกลับวัดเมื่อพระกลับไปหมดแล้วเทวดากับนางฟ้าจึงหยุดก็น่าคิดถึงกันจริงๆนะเมื่อเทวดานางฟ้าหยุดเสียงพระพิจารวาสก็หันมาถามพระตั้งใจจะฟังพระสวด
ป็นอรอบราจุรพระไม่มีคือถามลูกหญิงลูกชายหลานสาวว่าเวลาบิณฑบาตไปไหนพ่อต้องการจะฟังสวดลูกก็เลยบอกลูกก็เลยคิดว่าพ่อเพิ่งคิดว่าพ่อเพราะพ่อไม่ต้องการฟังสวดพระบกมือบกไม้พันธุ์หยุดท่านท่านก็หยุดสวดท่านเห็นว่าพ่อไม่มีความต้องการในท่านในเรื่องฟังสวดมนต์พระตรายครับท่านธรรมิกาอุบาสกก็บอกว่าลูกเอ๋ยพ่อไม่ได้เพ้อไม่ได้คลั่งไม่ได้หลงไหลไปเป็นเวลาใดแต่เป็นว่าบรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหลายต้องแต่ละชั้นนำที่มาแล้วก็อยู่บนพ่อประจุชั้นอันที่พ่อโบกมือห้ามนะไม่ใช่ห้ามพระห้ามเทวดาส่งเสียงเอตโลเทวดานางฟ้าต้องการจะฟังสวดมนต์ให้ลูกก็เลยเห็นว่าพ่อเพ้อมากเกินไปอีกในงานระวังนี้นะเมื่อวันคืนก็มีมารายแล้วลูกได้ตาที่พ่อแม่ไปได้หาลูกบ้าทรงเด็กเป็นรับแตกมาในหลายรายรับแตกถ้ารวมความว่าลูกก็ไม่หมดสงสัยท่านธรรมิกาวาสก็บอกว่ามีพรมอะไรไหมลูกก็บอกว่ามีท่านยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นนำไม้พ่อหนึ่งพวงเขาก็นำพรมอะไรมาหนึ่งพวงแล้วท่านก็ถามว่าเทวดาหกชั้นหนึ่งชั้นจาตุมหาราชสองชั้นดุสิตห้าชั้นนิมมารดีห้าหกชั้นปรนิมิตวสวัสดีทั้งหกชั้นเนี่ยอยู่ชั้นไหนดีที่สุดบรรดาลูกหลานทั้งหมดก็ตัดสินใจพร้อมกันเหมือนกันว่าถ้าอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นดีที่สุดท่านธรรมิกาวาสุก็บอกว่าพ่อจะโยนพวงมาลัยไปให้คล้องงอนรถท่านดูสิแล้วท่านก็โยนพวงมาลัยไปพวงมาลัยก็ไปคล้องงอนรถท่านดูสิแต่บังเอิญลูกหลานไม่เห็นรถเห็นแต่พวงมาลัยลอยในอากาศก็มีความแปลกใจที่เลยบอกว่าพวงมาลัยร้องอยู่ข้างนอกในรถท่านดูสิอีสักวันเดียวหนึ่งท่านดาลูกหลานตายคำว่าตายนี่ตามบาลีเขาไม่เรียกตายไอ้ตายนี่พระบรมรนังพระว่าตายแต่ตามบาลีนี่เขียนว่ากาลังกัตวาซึ่งแปลว่าเป็นทำตาละแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องไปจะรวมภาวะจิตใจรัตสมาลกายของท่านธรรมิกาวาสุก็ออกจากร่างขึ้นรถท่านโดยสิ้นไปเมื่อดับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายคนก่อนจะตายทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าคนมีบาปนำหน้าแต่ความมีบุญกับบาปที่ก็มีด้วยกันทุกคนทุกคนที่เกิดมาต้องทำทั้งบุญต้องทำทั้งบาปจะมากจะน้อยกว่ากันนั่นเองเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ากำลังใจถ้ามีสมาธิมีความมั่นคงในบุญบาปมันก็เข้าถึงใจไม่ได้ก่อนจะตายตอนนี้พูดถึงว่าคนก่อนจะตายมีจะต้องกำลังใจครบบาปท่านประเภทนี้ก่อนจะตายจะตายวันสองสองสามวันเห็นไม่กันทุกคนจะพูดได้หรือไม่ได้ตอนนี้แต่ก่อนคนก่อนจะตายท่านอยากจะถามมาเห็นอะไรไหมถ้าท่านตามบาลีท่านบอกว่าถ้าไฟนรกจะเห็นไฟเห็นดวงไฟดวงเล็กดวงใหญ่ก็ตามเป็นไฟกันแน่อย่างนี้ตรงลงนรกในป่าสนักพญายมถ้าเห็นป่าก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเห็นก้อนเนื้อก็จะเกิดเป็นคนเอาแค่นี้ก็รักษาจะงามนะต่อไปก็จำไม่ได้ถ้าเห็นดิงวัวเขาเดียวเกิดเป็นไงงาน ก็รู้ความว่าถ้าเห็นไฟก็ไม่เกิดเป็นปัตนรกถ้าเห็นป่าไม่เกิดเป็นสัตว์เลี้ยงฉันถ้าเห็นก้อนเนื้อไม่เกิดเป็นคนถ้าถามว่าประเภทนี้เคยมีตัวอย่างไหมอาตมาก็ขอบอกที่อาตมาสัมผัสมาเพราะรู้ตำรานี้อยู่แล้วก็มีคราวหนึ่งคุณยายยายอาตมาเองอายุถึง87อยู่ๆท่านก็หมดแรงเพลียลงไปเพลียลงไปเพลียลงไปเวลานั้นหลวงพ่อปานอยู่ใกล้มันกว่าปานทราบก็บอกใช่งั้นพวกเราไปกัน
ไปเยี่ยมโยมก็นิมนต์พระไปด้วยกันทั้งหมด10องค์กว่าพอเข้าไปเยี่ยมท่านหลวงพ่อปานก็เข้าไปนั่งใกล้ๆพระปานถามว่าโยมเห็นอะไรโยมคุณยายบอกว่าเห็นไฟพระปานหน้าเสียเลยเห็นไฟไปนรกแน่ท่านก็เลยถามว่าโยมมีสตังไหมคุณยายท่านดีแต่ท่านมีเขาเป็นดีท่านบอกว่ามีอยู่ใต้ที่นอนใต้หมอนได้80บาทว่าปานก็ล้วงเงิน80บาทมาจากหมอนเพราะที่คุณยายเนี่ยตั้งแต่มาเกิดมาไม่เคยเห็นเรื่องขาดสัตว์ให้จะรักษาโบสถ์ตลอดมาถึงวันพระให้วันธรรมดาแล้วสายที่ห้าครบบ้างไม่ครบบ้างอาจจะมีของธรรมดาแต่ว่าเคร่งคัดในวันพระไปทำบุญฟังเทศน์รักษาโบสถ์เคร่งมากถ้าเป็นว่าความภาพมันอาจจะมีว่าปานก็เอาเงินหนึ่ง80บาทของยายมาใส่มือเข้าแล้วก็บอกว่าโยมตั้งใจชำระหนี้สงฆ์นะถ้าโยมเคยนำทรัพย์สมบัติของสงฆ์จากวัดที่มีพระสมบูรณ์ก็ดีวัดร้างที่ไม่มีพระสงฆ์มีพุทธรูปมีอาคารก็ดีจะ วัดร้างที่ไม่มีอาคารก็ตามและเป็นที่นาที่ไร่ที่ตระเลงสงฆ์ก็ตามแม้แต่ต้นหญ้าต้นเสียวนำมาอย่างนี้ถือว่านำเอาของสงฆ์มาเป็นสมบัติของเราเป็นการขโมยของสงฆ์มีโทษหนักขอโยมตั้งใจชำระหนี้สงฆ์ตั้งแต่เกิดมาจนทั้งวันนี้ถ้าไปทั้งภาคในเรื่องการขอชำระหนี้สงฆ์เมื่อไรที่ไหนก็ตามวัดร้างก็ตามวัดที่พระก็ตามสถานที่เป็นวัดแต่ไม่ปรากฏไว้ก็ตามขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยเงิน80บาทโยมก็พูดคุณยายก็พูดตามท่านแล้วพระพุทธไปหามาถามพระท่านเห็นชอบด้วยไหมเห็นท่านชอบเลยสาธุร่วมกันเวลานั้นก็ตามไปสุภาษิตน้อยพระทั้งหมดก็ยกมือสาธุร่วมกันเมื่อพระยกมือสาธุร่วมกันแล้วพระพุทธถามว่าโยมเวลานี้โยมเห็นอะไรท่านบอกว่าเวลานี้ดวงไฟมันหายไปแล้วมีพระพุทธรูปขึ้นแทนแล้วท่านจะภาวนาออกเสียงว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาเดี๋ยวหนึ่งพระพานถามว่าพุทธรูปอยู่ใกล้ไหมอยู่ใกล้โตขึ้นไหมท่านบอกโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นตามไปพุทธรูปท่านภาวนาพุทโธแล้วต่อไปพุทธรูปเปลี่ยนสีลายจากทองเหลืองมันก็เป็นทองคำท่านก็บอกตามนั้นท่านขึ้นต่อไปพุทธรูปเป็นแก้วพุทธรูปเป็นแก้วใสแล้วแก้วตาเป็นยักษ์ท่านก็บอกตามเป็นยักษ์พอถึงพระพุทธรูปแก้วสายแก้วตาปริยัติเมื่อปานนั้นบอกว่าเสียงท่านเบาลงไปเสียงผู้ใหญ่เบาลงไปรู้ไปก็ถามให้โยมมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีโยมต้องการที่ไหนไหมผู้ใหญ่ก็บอกว่าฉันเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องแก่ทุกวันฉันมีความลำบากฉันไม่ต้องการเป็นเทวดาและพรหมเวลานี้เห็นเทวดากับพรหมมากมายเป็นจักรวาลแต่ฉันเห็นว่าสวยเท่าสู้พระอริยเจ้าไม่ได้พระอรหันต์ท่านมานับพันองค์ท่านบอกว่าพระอรหันต์สวยกว่าพระปานก็บอกว่าข้าชอบระดับไหนตั้งใจระดับนั้นท่านจะบอกเวลานี้ฉันชอบใจพระอรหันต์พอจะบอกชอบใจหลังผ่านไปได้สองนาทีก็ปรากฏว่าท่านเปิดตาบอกเวลานี้เห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ฉันแทนพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์เมื่อกี้ที่กลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดได้พระปานถามว่าท่านพูดยังไงท่านถามว่าพระพุทธญาณบอกว่าพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าถามว่าจะไปอยู่อาตมาไหมคุณยายแล้วพระปานถามว่าเจ้าโยมบอกว่ายังไงบอกอยากจะไปพระปานบอกถ้าอย่างนั้นก็ไปได้ท่านเลยสั่งให้พระสวดกิติโสพระต่อพระสวดกิติโสได้จบเดียวก็ลืมตาแล้วก็หลับตาหายไปเลยนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นว่าคนเราทุกคนก่อนจะตายต้องเห็นถ้าเกิดการเห็นนั่นเป็นเรื่องที่พระปานได้สงเคราะห์ก็มาสมัยอาตมาสงเคราะห์มีคนหนึ่งคือกำลังอาจจะเบากว่าคนนี้เป็นเพื่อนกันคำว่าเพื่อนหมายถึงว่าบวชพร้อมกันวันเดียวกันแต่ว่ามันอยู่ร่วมคณะกรรมการก่อนต่อมาเขาศึก
ึกไปแล้วก็ไปแต่งงานมีปัญญาหลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่าต้องไปต้องเกณฑ์ไปทำงานที่เพชรบูรณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็ไปนำด้วยไข้ติดตัวมาหลังจากเป็นไข้แล้วต่อมากลับบ้านก็เป็นต่อคือว่าสนาบารมีดีคลานตายจากไข้เป็นวันโรคก็เป็นมาโรคอาการก็ไปดีขึ้นวันหนึ่งมาไปเพื่อกลับมาเขาบอกว่าคนนั้นชื่อจวนเขาบอกว่าจวนข้าบอกว่าจวนเพื่อนอาจารย์เนี่ยเวลานี้ป่วยหนักทำท่าใกล้จะตายก็รักก็เลยชวนพระอีกห้าองค์ไปเยี่ยมกันเพราะบ้านอยู่ใกล้วัดวัดบางโคพาเข้าไปนั่งใกล้ๆก็ถามว่าจวนจำฉันได้ไหมเธอก็ตอบว่าจำได้แต่ความจริงคนเป็นวันโรคตายได้เปรียบว่าทุกขเวทนาไม่มีมีแต่การให้ใจเบาลงเบาลงก็คือเบาลงถ้าถามว่ารำควรเวลานี้อะไรเธอก็ตอบเห็นกองไฟเลยดับใจเหมือนกันถ้าถามปัญญาว่าคุณมีสตังไหมปัญญาว่าสตังมี20 บาทเธอขอเดี๋ยวจะขอได้ไหมเขาให้เพื่อมาใส่มือบทชวนตั้งใจตามนี้นะฉันจะว่าไปเธอไม่ต้องพูดนึกตามฉันว่าข้าพระเจ้าเคยนำของสงฆ์จากวัดที่มีพระสมบูรณ์ก็ดีจากวัดร้างที่ไม่มีพระสงฆ์มีรูปกับประคายก็ดีหรือจากวัดร้างที่ไม่ปรากฏสถานที่ก็ดีจากที่สรีสงฆ์ก็ตามแม้แต่ต้นหญ้าต้นเดียวก็ถือว่าเป็นสมบัติของสงฆ์ข้าพเจ้าขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยเงิน20 บาทใครเขาไม่ตามถ้าต่อนั้นไปอาตมาจะมาหาพระบอกพระเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเป็นสาธุกรรมกันพระก็สาธุกรรมกันหลังจากนั้นถึงเวลาจะขึ้นมาปีก็ถามเธอใหม่ว่าเวลานี้อยู่เท่าไหร่เธอก็บอกว่าไฟหายไปแล้วเวลานี้ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปปรากฏขึ้นถ้าถามว่าพุทธรูปที่ไหนก็บอกพุทธรูปในโบสถ์เดินเจริญกรรมฐานด้วยกันหลังจากนั้นเธอก็บอกพุทธรูปค่อยๆแจ่มใสขึ้นทีละน้อยน้อยก็เลยบอกว่าชวนถ้างั้นตั้งใจต่อพระพุทธรูปนะนึกในใจว่าพุทโธให้เวลาแค่2-3 นาทีก็ปรากฏเธอก็หมดลมหายใจตายไปสวรรค์อันนี้ระเบิดได้ท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องของการชำระหนี้สงฆ์นี่มีความสำคัญมากถ้าหากว่าบังเอิญเราทำบุญชำระหนี้สงฆ์ถ้าบังเอิญเราไม่เคยมีหนี้สงฆ์มาก่อนเงินทั้งชำระหนี้สงฆ์นั้นพระจะใช้ได้สองราชการคือสังฆทานกับวิหารทานไม่ใช่สามราชการก็คือธรรมทานด้วยสังฆทานวิหารทานและธรรมทานถ้าพระไปใช้ส่วนอื่นเป็นส่วนตัวพระลงนรกแทนเมื่อลงแทงต่างคนต่างลงนะเราบอกโทษก็เป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเทศมาเทศไปวันนี้ก็เอาเรื่องแน่นอนไม่ได้ในเวลานาทีเด็กก็ขอยุติธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดธรรมเทศนานี้อาจจะมาภาพขอตั้งสัจจะอธิษฐานอ้างคุณประสีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเป็น3 ประการขอจงดลดาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยทั้ง4 ประการมีอายุวันนาสุขาภระระบริพานมาทุกท่านปรารถนาสิ่งใดไว้ได้จะดังทุกความปรารถนาทุกประการอาตมาภาพพระพาลุกัจจนา